สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวดราม่าของคิมการัมกันต่อนะครับในวันนี้เนี่ยมีทั้งเรื่องราวจากฝั่งผู้ถูกกระทำหรือว่าผู้กรณีของการัมได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางค่ายต้นสังกัดของคิมการัมอย่างไฮป์เนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจไม่ได้อยู่เฉยนะครับรีบออกมาพูดถึงการแถลงการล่าสุดนะครับของคู่กรณีในเรื่องดราม่าคิมการัมกันอย่างรวดเร็วเลยอย่างล่าสุดนี้นะครับคู่กรณีของการัมนั้นก็ได้ออกมาให้คําแถลงการนะครับว่าเธอนั้นเนี่ยถูกคิมการัมกระทําอะไรไว้บ้างในอดีตรวมไปถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยทางเหยื่อก็ออกมาพูดเช่นกันนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและเธอนั้นเนี่ยได้รับความเสียหายขนาดไหนนะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยทาง Source Music แล้วก็ Hype นั้นก็ได้ออกมาตอบโต้เรื่องราวนี้เช่นกันทางค่ายนะครับก็ได้ออกมาพูดด้วยมีข้อความประมาณว่าสวัสดีนี่คือ Hype และ Source Music เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้สำนักงานกฎหมายแดยุนได้แชร์จุดยืนในคำให้การของคู่กรณีที่กล่าวหาคิมการัมแห่งวงเลอเซราฟิมว่าการัมนั้นใช้ความรุนแรงในโรงเรียนและมันถูกส่งไปยังสื่อต่างๆอย่างแรกเลยทางเรารู้สึกเสียใจที่แดยุนประกาศจุดยืนเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นกับสื่อจำนวนมากแม้ว่าผู้เยาว์จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโต้เถียงที่เกี่ยวข้องกับคิมการัมทางเราอยากจะบอกว่าสำนักงานกฎหมายแดยุนรวบรวมและตีพิมพ์เอกสารต่างๆจากปี2018ในลักษณะที่จะทำให้ฝ่ายของพวกเขานั้นดูได้เปรียบในเรื่องราวนี้ดังนั้นทางเราจะรวบรวมและรีบแบ่งปันข้อมูลต่างๆอย่างเป็นทางการจากทางฝ่ายของเราในไม่ช้านี้และเราอยากให้นักข่าวงดการรายงานข้อโต้แย้งเพียงด้านเดียวไปก่อนนี่เป็นอีกครั้งที่การโต้เถียงเริ่มต้นด้วยการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับสมาชิกที่กำลังจะเดบิวต์อย่างคิมการัมเมื่อพิจารณาว่าการเผยแพร่ข้อมูลเท็จนี้เป็นอันตรายต่อการัมเราจึงดำเนินการทางกฎหมายทันทีและกำลังดำเนินการตามกระบวนการนี้อยู่ในตอนนี้การัมนั้นเป็นเป้าหมายที่ถูกโจมตีและถูกประสงค์ร้ายจากคนที่ซ่อนตัวอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลมีเดียและไม่ได้มีการเปิดเผยตัวตนออกมาอย่างจริงจังเราไม่ได้อธิบายรายละเอียดอย่างเจาะลึกเนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาและยังเป็นเยาวชนอยู่ยังไงก็ตามรายละเอียดต่างๆในคดีตั้งแต่ปี2018มีการสื่อสารผ่านมุมมองเดียวเท่านั้นดังนั้นเราจะรีบชี้แจงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและแสดงจุดยืนของเราในทันทีที่การตรวจสอบคำร้องขอจากแดยุนเสร็จสิ้นลงทาง Source Music และ Hype ขอบคุณมากๆนี่ก็เป็นคำพูดนะครับเป็นคำแถลงการจากทาง Hype ที่ออกมาตอบต่อทันทีนะครับหลังจากที่ทางคู่กรณีของการัมนั้นออกมาพูดออกมาให้คำแถลงการนะครับหลังจากนี้ไปถ้าหากว่ากระบวนการต่างๆที่ทาง Hype นั้นได้วางแผนไว้เสร็จสิ้นลงทันทีนะครับทางค่ายก็จะนำเอาข้อมูลต่างๆที่เก็บไว้ออกมาเปิดเผยให้ทุกคนได้เห็นกันยังไงก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับว่าหลักฐานที่ทางค่ายนั้นเก็บเอาไว้จะเป็นยังไงกันบ้างจะสามารถพลิกคดีหรือว่าพลิกเรื่องราวนี้ให้กลับด้านได้ไหมนะครับแต่ว่าในตอนนี้เองทางชาวเน็ตหลายๆคนเลยก็ยังไม่เชื่อนะครับว่าเรื่องนี้การัมจะเป็นคนถูกที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีหลักฐานหรือว่าเรื่องราวนี้ไม่มีข้อมูลความจริงอยู่เลยเนี่ยทางคู่กรณีก็คงจะไม่มีสำนักงานทางกฎหมายเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ยืนอยู่ข้างๆในการสู้คดีนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าในตอนนี้นั้นชาวเน็ตเนี่ยเสียงแตกกันไปเป็นจำนวนมากเลยนะครับมีทั้งเชื่อที่ว่าการัมนั้นเป็นคนทำและก็ไม่เชื่อว่าการัมนั้นเป็นคนทำบางคนเนี่ยก็ยืนอยู่ตรงกลางนะครับคอยดูสถานการณ์แล้วก็ประเมินว่าเรื่องราวนี้จะจบลงยังไงกันแน่นอกจากนั้นนะครับกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามการัมมาเนี่ยในตอนนี้เองก็รออย่างใจจดใจจ่อมากๆว่าทางค่ายนั้นจะเปิดหลักฐานที่มีออกมาเมื่อไหร่เพราะถ้าหากว่าการัมนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่ได้ทำแบบที่คู่กรณีนั้นกล่าวหาไว้จริงๆอยากให้ทางค่ายนั้นรีบออกมานะครับแล้วก็รีบเปิดเผยข้อมูลเพื่อกู้ชื่อเสียงเพื่อเซฟตัวศิลปินหรือว่าเพื่อเซฟการัมไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดก่อนที่เรื่องราวนั้นจะบานปลายไปมากกว่านี้และทุกอย่างจะจบลงแบบไม่สวยนะครับยังไงหลังจากนี้ก็ต้องมารอติดตามกันดูอีกทีนะครับว่าหลักฐานที่ทางค่ายนั้นเก็บไว้จะเป็นยังไงจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าหากมีอะไรอัปเดตเราจะรีบนำมาทำคลิปกันอีกครั้งแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกทีนึงนะครับสำหรับในคลิปนี้อมก.เคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องอมก.เคป๊อปของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ